โยและนี่ก็เสียงจากเด็กวัดสวัสดีสวัสดีเจ้าพระคุณหญิงพระชนสงมียศด้วยวันนี้มียศด้วยนะสวัสดีนะคะทุกคนเวลคัมนะคะสำหรับ3ทุ่มของวันเสาร์นี้วันนี้มาอ่านเล่มเดิมจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะซีเกมส่งนิทานมาแล้วด้วยเวลคัมนะคะทุกคนวันนี้มีนิทานเล่าแล้ว1เดี๋ยวเรามาอ่านเล่มนี้เนาะเทคนิคตั้งค่าสมองของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะ Train your brain for success นะวันก่อนเราก็อ่านวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้มาอ่านต่อแต่ว่าอ่านแบบข้ามๆนะคะเอาแค่แบบว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะประมาณนั้นแต่ก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบฝึกเนาะมันก็ข้ามได้นะคะมีคนฝากมาให้อ่านผีในห้องนะนิทานเฮลข้ามมันแล้วกันมาที่ตรงนี้ดีกว่าความเชื่อผิดๆเรื่องการบริหารเวลาและใช้เวลาให้คุ้มค่าอ๋อและวิธีใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะวันนี้เนื้อหาของวันนี้นะคะมันสอนหรือเปล่าสอนหนังสือหรือยังไงไม่นะคะนี่เนื้อหาของวันนี้เนาะมีหัวข้อนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันแล้วทำไมไฮไลท์เยอะจังเลยอ่ะสาวตอนนั้นก็คือไฮไลท์ไปก่อน7 Habits นี่ก็คือเขาจะกล่าวถึงทั้งอันนี้เลยนะทั้งเล่มเอาล่ะเหมือนจะได้เวลาอ่านแล้ว 3:08 นาทีวันนี้คุณป้าดูร่าเริงดีนะครับอ๋ออ่านสลับด้วยนะหล่ออันนี้ดูร่าเริงหรอดีแล้วงั้นอ่านเลยเนาะความเชื่อผิดๆเรื่องการบริหารเวลาและวิธีใช้เวลาให้คุ้มค่าคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วกี่ครั้งก็คือ1ก็ได้นับเป็นหัวข้อแล้วกันคุณทำงานหัวหมุนทั้งวันแต่พอหมดวันกลับนึกสงสัยว่ามีอะไรที่คุณทำเสร็จจริงๆบ้างก็คือแบบยุ่งวุ่นวายมาทั้งวันคนนู้นโทรคนนี้โทรนะคะแต่ว่าพอตกเย็นปุ๊บเอ๊ะวันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะที่มันเสร็จจริงๆน่ะอะไรทำดังนั้นข้อต่อมาก็คือคุณรู้สึกเบื่อหน่ายทั้งวันแต่พอหมดวันกลับนึกสงสัยว่ามีอะไรที่คุณทำเสร็จจริงๆบ้างอ๋ออันนี้ก็คือเบื่อหน่ายนะไม่ยุ่งแต่เบื่อหน่ายคุณอยู่ที่ทำงานทั้งวันและคิดแต่เรื่องส่วนตัวเมื่อถึงบ้านก็คิดแต่เรื่องงานอันนี้หลายคนเป็นปะอยู่ที่ทำงานคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงเรื่องที่บ้านพอถึงที่บ้านคิดถึงเรื่องทำงานค้างคาก็คือสลับไปสลับมาสังสมนะคะคุณวางแผนเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะทำโครงการสำคัญแต่กลับใช้เวลาทั้งวันจัดการกับเรื่องอื่นๆแล้ววันนั้นก็ผ่านพ้นไปโดยที่คุณไม่ได้ทำโครงการตามที่ตั้งใจไว้หรือคุณใช้เวลาทั้งวันไปกับการประชุมมันแสนน่าเบื่อซึ่งบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราด้วยนะคะที่โดนลากประชุมนะคะคุณรู้สึกเซ็งเพราะเสียเวลาทั้งวันโดยเปล่าประโยชน์อันนี้ก็คือจริงนะคะสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณอาทิคมศิลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณ Star ofThe King นะคะ Welcome นะคะทุกคนอ่านเล่มเดิมนะคะวันนี้นี่ค่ะสำหรับใครที่แบบเอ๊ะสงสัยกำลังอ่านอะไรอยู่นะเทคนิคตั้งค่าสมองของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะนี่งับพี่สาวสวัสดีนะคะคุณภควัฒน์นะคะ Welcome ทุกคนเลยถ้าคุณเคยเจอสถานการณ์ข้างต้นผมอยากบอกว่าคุณจะเจอมันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิมเรื่องของเรื่องคือมีแนวโน้มว่าคุณกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเวลาและการบริหารเวลาความเชื่อบางอย่างมาจากตัวคุณเองและบางอย่างมาจากกรอบสังคมและบางอย่างก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ไม่ว่าจะมาจากอะไรในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อผิดๆที่พบบ่อยที่สุดในเรื่องของการบริหารเวลา
รวมถึงวิธีที่จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดของตัวเองสมัยความเชื่อผิดๆเรื่องสมดุลมาลองดูสมดุลอะไรลองนึกถึงแง่มุมสำคัญต่างๆในชีวิตคุณที่คุณต้องใส่ใจให้เวลาและทุ่มเทพลังงานไปกับมันสิครับโดยปกติแล้วแง่มุมที่ว่าเนาะมักมีดังต่อไปนี้ก็คือมีเป็นด้านๆนะคะด้านกายภาพนะคะก็คือร่างกายเรานี่แหละการดูแลรักษาร่างกายสุขภาพแล้วก็พื้นที่รอบๆตัวอันนี้น่าจะหมายถึงแบบในบ้านในห้องนะคะในที่แบบในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะคะด้านจิตใจก็คืออารมณ์และจิตวิญญาณดูแลความคิดหรือจิตวิญญาณด้านการเงินดูแลเรื่องเงินทองของตัวเองด้าน อาชีพการงานก็คือดูแลธุรกิจด้านครอบครัวดูแลคนใกล้ชิดด้านสังคมดูแลคนที่ห่วงใยถึงแม้จะไม่ใช่คนในครอบครัวก็ตามคุณจะเห็นว่ามีหลายแง่มุมที่ต้องอาศัยการทุ่มเทพลังงานมีหลายคนที่เข้าร่วมสัมมนากับผมเพราะอยากทุ่มเทให้กับแง่มุมเหล่านี้อย่างสมดุลอ๋อก็คือเท่าๆกันใช่ไหมทั่วถึงทุกอย่างภายในเวลาที่มีจำกัด1วันมี24ชั่วโมงเนาะผมจึงบอกพวกเขาไปว่าความปรารถนาที่จะจัดการสิ่งต่างๆอย่างสมดุลนี่ล่ะคือปัญหาอย่างแรกของพวกคุณก็คือเขาบอกเนาะว่าถ้าอยากสมดุลทุกอย่างเนี่ยนี่แหละปัญหาแรกของคุณเลยที่ผมบอกแบบนั้นเพราะความสมดุลไม่มีอยู่จริงหรือต่อให้มีก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแน่ในที่นี้ผมพูดถึงความสมดุลในแง่ของเวลาเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าความสมดุลมีหน้าตาเป็นอย่างไรทุกคนรู้ว่า1วันมี24ชั่วโมงดังนั้นถ้าอยากให้วันหนึ่งมีความสมดุลก็ต้องแบ่งเวลาให้6แง่มุมที่ผมพูดถึงไปแง่มุมละ4ชั่วโมงโอ้โหคืออะไรเป็นเฮอร์ไมโอนี่ที่แขวนนาฬิกาย้อนเวลาปะจะได้เรียนครบทุกวิชาอย่างเงี้ยคุณอาจแย้งว่าไร้สาระน่ะคุณต้องกำหนดระยะเวลามากกว่า1วันสิเอาแบบนั้นก็ได้ครับลองมาดูกันว่าสัปดาห์ที่สมดุลมีหน้าตาเป็นอย่างไรทุกคนรู้ว่า1สัปดาห์มี168ชั่วโมงอันนี้ไฮไลท์ไว้เพราะไม่รู้ได้เลยตอนนั้นไฮไลท์ไว้เพราะว่าน่าจะแบบความรู้ใหม่นะดังนั้นสัปดาห์ที่สมดุลต้องประกอบด้วยก็คือถ้า1วันเขาบอกว่าแบบจะแบ่งเป็น4ชั่วโมงเนี่ยก็เอ้ยแบ่งใช่เป็น6แง่มุมสิแง่มุมละ4ชั่วโมงก็คือมันจะแปลกๆใช่ไหมเขาบอกว่างั้นมาลองแบ่งเป็นสัปดาห์ดูว่ายังแปลกอยู่ไหมหรือว่ายังแปลกอยู่ก็คือ128ชั่วโมงแบ่งเป็น28ชั่วโมงสำหรับการออกกำลังกายและการนอน28ชั่วโมงสำหรับการอ่านหนังสือสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ28ชั่วโมงสำหรับการวางแผนลงทุนหรือวางแผนทางการเงิน28ชั่วโมงสำหรับการทำงาน28ชั่วโมงสำหรับการใช้เวลากับครอบครัว28ชั่วโมงสำหรับการใช้เวลากับเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมก็คือออกกำลังกายกับนอนหรือว่าดูแลร่างกายเนี่ย28ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์7วันเนาะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการมีชีวิตที่สมดุลไม่เข้าท่าเลยสักนิดเพราะฉะนั้นเลิกกังวลได้แล้วว่าชีวิตของคุณขาดความสมดุลคุณต้องยอมรับมันให้ได้ความจริงแล้วคุณไม่ได้ต้องการความสมดุลในชีวิตหรอกสิ่งที่คุณต้องการคือความกลมกลืนต่างหากมันหมายถึงการยอมรับว่าชีวิตของคุณไม่สมดุลและคุณก็ต้องทำให้ความไม่สมดุลนั้นกลมกลืนกับชีวิตของคุณให้ได้แล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นจริงถ้าสมดุลไปทุกอย่างมันก็ไม่ได้ป่ะมันไม่ใช่โรบอทนะไม่ใช่แบบว่าโปรแกรมไปแล้วก็ทำไปตามเวลาที่กำหนดซึ่งมันแบบไม่สมดุลจริงๆอะความเชื่อผิดๆว่าเราบริหารเวลาได้หลายคนใช้คำว่าบริหารเวลาบ่อยจนติดปากถึงขั้นที่ว่ามีคนสถาปนาตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะและมีการก่อตั้งบริษัทเพื่อสอนให้ผู้คนบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากและบริษัทหลายแห่งล้วนสอนเคล็ดลับดีๆซึ่งส่วนใหญ่มีประโยชน์มหาศาลต่อผมแต่ถ้าจะทำลายสถิติเราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้สมัย
นโปเลียนฮิลกล่าวไว้ว่าการคิดอย่างเที่ยงตรงคือหนึ่งในกฎแห่งความสำเร็จของเขาซึ่งมีทั้งหมด15ข้อคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคุณไม่สามารถบริหารเวลาได้มันจะไหลผ่านไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่สามารถยับยั้งวิพากษ์วิจารณ์และเปลี่ยนแปลงการทำงานของมันได้เพราะฉะนั้นเลิกพยายามซะเถอะไลฟ์ทุกวันไหมครับไลฟ์จันยังติดคำเดิมอยู่เลยจันหนึ่งสุขสันต์ไลฟ์สองอาทิตย์นะคะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มแต่ว่าจะมีลงย้อนหลังของครั้งก่อนๆไว้นะคะในช่อง YouTube นะคะชั้นหนังสือพอดแคสต์นะคะชั้นหนังสือภาษาไทยแล้วก็พอดแคสต์ภาษาอังกฤษนะจ๊ะหรือว่าไปที่หน้า TikTok ก็ได้แล้วก็จิ้มไปที่ลิงก์ YouTube เลยนะคะถ้าใครอยากฟังย้อนหลังนะใช่อ๋ออ่านย้อนหลังใช่ไหมเนี่ยคุณอริยาเซนโรสขอบคุณนะคะคุณไอทีเพรสเซนโรสขอบคุณครับอันยองอันยองซีกิมนี่นะคะผู้ส่งนิทานมาให้เรานะคะมาแล้ววันนี้เรามีนิทานอ่านนะคะจากหนังซีเกมนะคะอันละอันละนั่นแหละนั่นแหละต้องยอมรับเนาะว่าเลิกพยายามซะเถอะถ้าจะแบบอยากจะควบคุมเวลาที่มันไหลไปตามกลไกของมันอะเนาะคุณต้องหันไปจดจ่อกับสิ่งที่คุณบริหารได้แทนขอให้จำรูปแบบการคิดที่เรียกว่า CIA ไว้นะครับมันระบุว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างๆในชีวิตที่เราต้องมีสิ่งต่างๆนะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างเดียวมีสิ่งต่างๆในชีวิตที่เราต้องก็คือมีควบคุมแล้วก็มีอิทธิพลเหนือกว่าแล้วก็ยอมรับนะคะหากเรายอมรับได้และมีบางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมหรือเข้าไปมีอิทธิพลเหนือกว่าเราก็จะไม่อยู่หงุดหงิดแต่ถ้าเราพบกับสิ่งที่เราสามารถทำแบบนั้นได้ชีวิตก็จะทะยานไปข้างหน้ามันมีใช่ไหมก็คือควบคุมอยู่เหนือเวลาได้ใช่ไหมจริงอยู่ที่เราต้องพยายามว่าเวลาพยายามยอมรับเนาะว่าเวลาไหลผ่านไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมหรือเข้าไปมีอิทธิพลเหนือกว่าได้ก็คือการกระทำการกระทำจัดลำดับความสำคัญและการจดจ่อขอแค่บริหารสิ่งเหล่านี้ให้ดีแล้วคุณจะสามารถใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองลง YouTube ไหมครับลง YouTube นะคะย้อนหลังสามารถฟังได้ใน YouTube นะคะไปที่หน้า TikTok เลยแล้วก็จิ้มที่ YouTube นะจ๊ะเราก็จะลงย้อนหลังวันนี้นั้นนะชื่อช่องว่าชั้นหนังสือพอดแคสต์นะคะคุณไอมีอยู่นะคะอ๋อไอมีอยู่นะคะมีเว้นพี่ชนะซอใช้เสียงพี่ส่งให้เราไปล้างจานหน่อยฮะไปล้างจานแบบนี้หรอไปล้างจานเถอะมโนวิตะอยู่นะซีเกมเซนวอเตอร์กันนะคะปืนฉีดน้ำแล้ว1จะสงกรานต์แล้วนะจะสงกรานต์แล้วนะซีเกมเซนวอเตอร์กันอีก1ซ้ำไหมนะอ๋อไม่นึกว่าอ่านซ้ำแล้วก็เซ็นจีจีด้วยขอบคุณครับความเชื่อผิดว่าเรามีเวลาไม่พอคุณพูดกับใครสักคนว่าฉันมีเวลาไม่พอหรือมีเวลาน้อยไปบ่อยแค่ไหนครับแอบไม่มีเวลาทำสิ่งนั้นไม่มีเวลาทำสิ่งนี้จิ๊กใจอยู่นะพูดบ่อยเลยนั่นแหละบ่อยแค่ไหนครับมีใครพูดบ่อยบ้างผมขอย้ำว่านี่เป็นคำพูดที่ผิดคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแนวคิดเรื่องการมีเวลาไม่พอคือหลุมพรางเมื่อคุณคิดว่าอะไรบางอย่างมีไม่พอมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องความขาดแคลนทันทีและนั่นจะดึงดูดพลังของคุณจนถึงจุดที่ไม่สามารถเอาชนะมันได้อุ๊ยก็ทรงกับเรื่องแบบว่าหัวข้อแรงดึงดูดอยู่เหมือนกันการหักล้างความเชื่อผิดนี้สามารถทำได้2วิธีคือ 1. เสียงโฆษณาใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ก่อนหน้านี้ผมบอกไปแล้วว่า1สัปดาห์มี168ชั่วโมงคุณคิดว่าคนที่รวยที่สุดในโลกมีเวลาสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงครับแน่นอนคำตอบก็คือ168ชั่วโมงเหมือนกันเนาะแล้วคนที่ยากจนที่สุดในโลกล่ะคำตอบก็คือ168ชั่วโมงเหมือนกันไม่มีใครมีเวลามากหรือน้อยไปกว่ากันดังนั้นแนวคิดเรื่องมีเวลาไม่พอจึงไม่เป็นความจริงเอ๊ะก็เ
ส่วนตัวคิดว่าไม่ตรงทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้ามีเงินเนี่ยมันก็จะมีทางลัดสำหรับลัดเวลาได้เหมือนกันใช่ไหมแบบไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องต่อคิวนู่นนี่นั่นนะคะก็คือเข้าไปเลยอันนี้ก็คือเราก็จะต้องไม่ต้องรอสิ่งนู้นสิ่งนั้นเหมือนคนที่ไม่ได้จ่ายตังค์ผ่านนะคะพี่ชนสสงกรานต์ที่ไหนที่บ้านครับปกติสงกรานต์ไม่ทำอะไรเลยเพิ่งคุยกับเพื่อนนะแล้วเพื่อนบอกอ๋อสงกรานต์เราเที่ยวกันเหรออ๋อนี่ก็จำไม่ได้นึกว่าอยู่บ้านจำไม่ได้นะว่าเราเที่ยวกันสงกรานต์นะสวัสดีครับกฤตคุณกฤษดานะคะแระทุกคนข้อที่2ใช้ประสบการณ์อ๋อลืมถามกลับคุณเอทีเพรสล่ะทุกคนล่ะสงกรานต์นี้ไปทำอะไรที่ไหนไปเที่ยวหรือว่าพักผ่อนเป็นยังไงกันบ้างมีแผนจะยังไงกันบ้างลงเลือกตั้งใครที่อยู่แบบว่านอกเขตนะคะลงเลือกตั้งนอกเขตกันด้วยนะหมดเขตยังนะพอนี้ไม่ต้องลงเลือกเขตนอกเขตไงไปได้ครับอุ้ยขอให้เที่ยวให้สนุกที่ใต้ก็คือแบบว่าสดใสนะคะซาบซ่านะปีที่แล้วโดนแป้งป่าหน้าบ้างไหมครับผมเหมือนจะไม่นะหลายปีก็ไม่แล้วนะตั้งแต่สมัยแบบว่าสมัยมัธยมเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ป่าแป้งเลยนะเท่าที่จำได้นะต้องเป็นคนแบบไหนนึกก่อนเคยไหมนะหรือว่าอาจจะเคยมั้งแต่จำไม่ได้แต่ความทรงจำล่าสุดก็คือสมัยมัธยมเลยอะแล้วมีใครแบบว่ามีแผนจะป่าแป้งบ้างเที่ยวสระน้ำป่าแป้งสงกรานต์ร้อนแมวเปิดประตูเข้ามาเองแล้ว1 privacy มีไหมแมวเปิดประตูได้ help อ่านต่อเนาะใช้ประสบการณ์คุณคงไม่อยากให้ผมพูดถึงตัวเลข168ชั่วโมงบ่อยๆหรอกใช่ไหมครับคุณรู้อยู่แล้วว่าแนวคิดเรื่องมีเวลาไม่พอนั้นเกิดจากการคิดไปเองเมื่อไม่นานมานี้นั้นเกิดจากจริงๆก็อาจจะไม่ได้คิดไปเองก็ได้นะเมื่อไม่นานมานี้ผมได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมสัมมนาคนหนึ่งที่ทำงานเป็นครูสอนศาสนาเป็นเจ้าของธุรกิจรับจัดเลี้ยงและมีลูก6คนเมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องมีเวลาไม่พอเขาก็แสดงท่าทีความเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดผมจึงถามเขาว่ากำลังคิดอะไรอยู่เขาตอบว่าผมเพิ่งตระหนักว่าผมหาเวลาได้หรือมีเวลามากพอที่จะทำสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญเรียกว่าทำทุกอย่างจริงๆเราเองก็เช่นกันเราหาเวลาได้หรือมีเวลาทำทุกอย่างที่สำคัญต่อเราแต่ปัญหาก็คือเรากลับไปจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นโทรทัศน์วิดีโอเกมเครื่องดื่มไม่ต้องวักเนาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ละครการนอนหลับและปัญหาของคนอื่นอุ๊ยอันนี้เยอะเหมือนกันนะและปัญหาของคนอื่นก็คือออกแนวใส่ใจการบริหารเวลาคือถ้าแนวคิดเรื่องความสมดุลการบริหารเวลาและการมีเวลาไม่พอเป็นเพียงความเชื่อผิดๆแล้วการบริหารเวลาที่ผมจะพูดถึงในบทนี้คืออะไรกันคืออะไรกันแน่ความจริงแล้ววิธีที่คุณใช้ในการบริหารเวลาจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของการทำลายสถิติดังนั้นเรามาทวนสิ่งที่ผมพูดถึงตอนอธิบายรูปแบบการคิดที่เรียกว่า CIA กันดีกว่าครับถ้าคุณอยากใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่คุณต้องบริหารก็คือ 1. การจัดลำดับความสำคัญคุณต้องตัดสินใจว่าสิ่งไหนมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับคุณ2. การจดจ่อคุณต้องตัดสินใจว่าควรจดจ่ออยู่กับสิ่งใดและในช่วงเวลาไหน 3. การกระทำคุณต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรบ้างในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็น1ชั่วโมง1วันหรือ1สัปดาห์ในบทที่11อันนี้บทที่อะไรข้ามจนลืมอันนี้10อยู่เลยในบทที่11คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนที่จะทำให้
การจัดการลำดับความสำคัญการจดจ่อและการกระทำของคุณเป็นระบบมากขึ้นแต่ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้กันก่อนดีกว่าทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญกับความเร่งด่วนเรามักทำและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีแต่ความเป็นจริงแล้วมันทำให้เราไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่เราถูกความเร่งด่วนกดดันมากจนเกินไปทุกสิ่งที่เราทำมีองค์ประกอบ2อย่างก็คือความสำคัญกับความเร่งด่วนอันนี้หลายคนน่าจะชินก็คือของสำคัญเร่งด่วนของสำคัญไม่เร่งด่วนของไม่สำคัญเร่งด่วนและของไม่สำคัญไม่เร่งด่วนใช่ไหมสี่ช่องนี่ล่ะนี่นะเดี๋ยวอ่านไปถึงกันนี่นะคะหน้าตาประมาณนี้มีใครใช้อันนี้อยู่บ้างในการแบบว่าจัดการสิ่งงานต่างๆในชีวิตแบ่งช่องเป็นงานสำคัญที่เร่งด่วนให้ทำก่อนเพื่อนเลยแล้วก็งานสำคัญไม่เร่งด่วนนะคะก็ต้องทำงานเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญก็คือพวกงานแทรกนะคะงานที่แบบจู่ๆก็พุ่งเข้ามาใส่เลยแล้วก็ต้องรีบทำให้เสร็จเพราะมันเร่งด่วนนะส่วนใหญ่จะไม่ใช่งานของตัวเองหรอกอันเนี้ยแล้วก็ช่องที่4นะคะก็คือไม่เร่งด่วนไม่สำคัญนะตัวอย่างมีตัวอย่างด้วยนั่งใจลอยหน้าโทรศัพท์จับกลุ่มนินทาอันนี้ก็แบบสุดตรงเกินและเรื่องอื่นๆที่ทำให้เสียเวลาการใช้เวลาในช่องนี้ทำให้คุณรู้สึกเบื่อนะคะผลเสียคือคุณจะเสียจิตวิญญาณเลื่อนลอยนะคะช่องนี้ใช้คำว่าสมัยแลจำไม่ได้ ใช่นับเป็นสมัยแล้วนะนับเป็นสมัยไม่มีช่องแบ่งใจอ่ะ นี่ไงหัวใจ4ช่องตกลงมันมี4ห้อง4ห้องหัวใจนะคะก็คือเพลงก็คือบ่งบอกอายุเวอร์ไม่ถึงอายุช่องที่สองนะเราต้องอ่านไหมตรงนี้ช่อง1ถึง1 2 3 4เนี่ยเราต้องอ่านไหมมีใครอยากฟังไหมแต่ว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะตามชื่อเลยเนี่ยนะงั้นเราข้ามดีกว่าเนาะก็คือช่องนี้นะคะช่องสำคัญและเร่งด่วนให้รีบทำเนาะนี่ก็เรียงคำสำคัญมาทำช่องที่1ก่อนแล้วก็ไปช่องที่3ก็คือเรียงตามความเร่งด่วนนะคะแล้วก็อ๋อช่องที่3เนี่ยก็คือช่องที่เร่งด่วนแต่ว่าไม่สำคัญต้องรีบทำให้เสร็จเนาะเพราะว่าเข้ามากั้นขั้นเวลานะคะอยากฟังนะคะถ้าพี่สะดวกยินดีมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะช่องที่1นะคะอันนี้ก็คือสำหรับใครที่ว่าทำงานนะคะอันนี้ใช้ได้จริงๆนะคะเห็นผลมากๆสำหรับใครที่อุ๊ยเสียงเห่าดังมากสำหรับใครที่ว่าแบบงานมีหลายอย่างนะคะแล้วก็มาจากหลายส่วนนะคะสามารถเอามาใส่เข้าไปในแต่ละช่องนะคะเราจะทำให้เราบริหารได้ดีขึ้นเนาะช่องที่1สิ่งที่คุณต้องทำในช่องนี้มีความสำคัญวงเล็บส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อชีวิตคุณเลยล่ะและเร่งด่วนด้วยก็คือต้องลงมือทำทันทีเรียกได้ว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินเลยทีเดียวถ้าคุณใช้เวลาทั้งวันอยู่ในช่องที่1คุณจะหมดแรงแต่ก็รู้สึกดีทั้งยังสามารถสะสางเรื่องเร่งด่วนและเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เรียกได้ว่าถึงแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันคุณก็สามารถผ่านมันมาได้เมื่อคุณทำสิ่งต่างๆในช่องที่1เสร็จคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองทั้งที่ความจริงแล้วมันก็นึกภาพนั่งภูมิใจในตัวเองแต่ก็จริงอยู่ทั้งที่ความจริงแล้วมันมีหลุมพรางขนาดมหึมาซ่อนอยู่นั่นก็คือคุณอาจติดใจกับการใช้ชีวิตอยู่ในช่องนี้แต่ถ้าทำแบบนั้นนานวันเข้าสุดท้ายคุณก็จะล้มเหลวคุณอาจต้องรับมือกับเรื่องเร่งด่วนหลายๆเรื่องจนคุณจัดการไม่ไหวหรือไม่ก็เหนื่อยจนหมดสภาพถึงแม้การใช้เวลาอยู่ในช่องนี้จะทำให้คุณมีชีวิตชีวาแต่มันก็ทำให้คุณเครียดด้วยเช่นกันนอกจากนี้แม้ว่าการทำสิ่งที่อยู่ในช่องนี้จะจนเสร็จจะมีประโยชน์มากแต่มันก็ไม่ใช่วิธีไม่ใช่เนาะไม่ใช่ ออกเสียงผิดเวอร์แต่มันก็ไม่ใช่วิธีใช้ชีวิตที่ดีนักก็คือทำ
มันก็ต้องทำเป็นอันดับแรกแหละแต่ก็คือต้องทำช่องอื่นด้วยนะช่องที่3นะคะอันนี้เรียงตามความเร่งด่วนนะเรียงลงมาแบบนี้ตึ๊ดๆๆมีหลายสิ่งที่ดูดพลังและเวลาไปจากคุณโดยที่คุณแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นแหละครับช่องที่3หรือที่เรียกหรือที่โควีเรียกว่าช่องจอมหลอกลวงมีชื่อช่องด้วยอันนี้คุณจะถูกหลอกให้คิดว่าตัวเองกำลังทำสิ่งสำคัญแต่สุดท้ายแล้วคุณจะตระหนักว่าคุณไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยวันไหนที่คุณใช้เวลาในช่องนี้คุณจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและว่างเปล่าอย่างน้อยช่องนี้ก็คือเหน็ดเหนื่อยแต่ได้ประโยชน์อยู่บ้างเนาะแต่ช่องนี้ก็คือไม่ได้เลยหนังสือพัฒนาตัวเองเหรอครับใช่ค่ะนี่นะคะชื่อหนังสือว่าเทคนิคตั้งค่าสมองของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะนี่เป็น how to นะคะในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันการใช้เวลาทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนหรือทั้งชีวิตอยู่ในช่องนี้เกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะกำหนดขอบเขตและทำให้ให้ได้ตามนั้นหรือถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่กับงานบางอย่างหรือบางคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานแทรกและปัญหาคนอื่นจะทำให้คุณเสียเวลาไปทั้งชีวิตและสาเหตุก็มาจากการที่คุณยินยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโชคดีที่คุณสามารถป้องกันโชคดีที่คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนการจัดสรรเวลาด้วยวิธีที่เรียกว่า2ชั่วโมงแห่งทางออกนะคะและการดูแลสมองมีชื่อด้วยนะชื่อการจัดสรรเวลาด้วยนะวงเล็บซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ในบทที่11และบทอื่นๆหลังจากนี้แต่ถึงอย่างไรคุณก็ต้องระวังให้ดีผมอาจย้ำเรื่องนี้บ่อยไปนิดเพราะผมเคยเจอคนจำนวนมากที่เสียเวลาไปเป็นปีๆกับช่องนี้ดังนั้นอยู่ห่างๆมันไว้นะครับช่องนี้ก็คือคร่าวๆก็คือเร่งด่วนแต่ว่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแทรกเนาะปฏิเสธได้ก็ให้ปฏิเสธนะคะช่องที่4นะคะช่องนี้ประกอบไปด้วยเรื่องที่ไม่สำคัญและก็ไม่เร่งด่วนมันแทบจะไม่มีหรืออาจเรียกได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อชีวิตคุณเลยทั้งยังไม่มีใครสนใจด้วยว่าคุณจะทำมันหรือเปล่ากิจกรรมประเภทเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไปเรื่อยเล่นเกมจนลืมเวลาตรวจสอบคะแนนจากบัตรเครดิตเป็นครั้งที่3ภายใน1สัปดาห์หรือกิจกรรมสิ้นเปลืองเวลาทั้งหลายล้วนถูกจัดอยู่ในช่องที่4ผมไม่ขอลงรายละเอียดเพราะคุณน่าจะตระหนักดีว่าตอนไหนที่คุณกำลังอยู่ในช่องนี้แต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือมันทำลายหน้าที่การงานสุขภาพความสำคัญการเงินและความทะเยอทะยานของคุณแถมคุณยังไม่รู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันด้วยถ้าพบว่าตัวเองอยู่ในช่องนี้ให้หันด้วยนะหันไปทำอย่างอื่นแทนก็คือหันไปช่องข้างๆก็ได้นะทำอะไรก็ได้ที่ช่วยให้คุณหันเหไปทางอื่นแทนที่จะมุ่งหน้าไปยังทิศทางนี้การใช้ชีวิตในช่องที่1 3 4จะส่งผลเสียต่อคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคราวนี้เรามาดูช่องที่ถือเป็นการลงทุนทางเวลาอย่างแท้จริงแทนที่จะทำให้คุณเสียเวลากันเถอะครับดูเหมือนช่องนี้จะดีที่สุดหรือเปล่าก็คือช่องที่2นะคะสิ่งที่อยู่ในช่องนี้มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนปกติแล้วสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปจากเดิมชนิดหน้ามือเป็นหลังมือมักมีเส้นตายที่ห่างออกไปหรือไม่มีเส้นตายเลยกิจกรรมประเภทออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวกำหนดเป้าหมายอ่านหนังสือสวดมนต์และอีกมากมายเนาะจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงและทำให้ชีวิตมีค่ามากขึ้นกิจกรรมเหล่านี้ไม่มีจุดสิ้นสุดคุณทำต่อไปได้เรื่อยๆและเต็มใจที่จะทำด้วยก็นั่นแหละแล้วแต่คนปะทำไปเรื่อยๆและเต็มใจที่จะทำเนาะเพราะมันช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตแทนที่จะดูดพลังงานของคุณการใช้ชีวิตในช่องนี้1วันเต็มทำให้คุณรู้สึกได้ว่าทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตและเมื่อหมดวันคุณจะรู้สึกมีพลังมากกว่าตอนเริ่มต้นวันเสียอีกก็เป็นเหมือนช่องที่เติมพลังอยู่เหมือนกันนะ
ว่ากันว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆมักไม่เร่งด่วนทว่าสมองของเราไม่ได้ถูกให้ตั้งค่ามาให้ตอบสนองต่อสิ่งสำคัญแต่มันเป็นสิ่งที่เร่งด่วนต่างหากใช่อันไหนที่ทำให้เราหล่นก็คืออันที่เร่งด่วนนะคะดังนั้นถ้าอยากทำสิ่งที่สำคัญจริงๆคุณก็ต้องจัดสรรเวลาโดยใช้วิธีที่เรียกว่า2ชั่วโมงแห่งทางออกซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ผมจะพูดถึงในบทที่11ก็คือบทที่จะถึงนะรับรองได้เลยว่ามันจะช่วยให้คุณสามารถดึงเวลาที่เสียไปกลับดึงเวลาที่เสียไปกับช่องที่ส่งผลเสียมาให้ช่องที่ส่งผลดีแทนอย่างไรก็ตามในบทนี้ผมจะปูพื้นฐานเรื่องการบริหารเวลาของคุณสมัยอย่างแรกคือจำไว้ว่าการบริหารเวลาที่ดีเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามที่ถูกต้องคำถามสำคัญเกี่ยวกับการบริหารเวลาอยากได้ขั้นตอนที่ใช้เวลาแค่2นาทีแต่ช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้นชั่วชีวิตไหมครับมีใครอยากได้บ้างแค่2นาทีนะแล้วก็ทำให้การบริหารเวลาในชีวิตเนี่ยดีขึ้นช่วยชีวิตเลยเหมือนโฆษณาเหมือนกันนะเขียนคำถาม3ข้อนี้ลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆแล้ววางไว้ในจุดที่คุณมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจดหรือว่าแคปหน้าจอไว้เนาะตรงนี้นะคะ1ใหม่ก็คือชอบมาสะดุดกับอะไรแบบนี้1ตอนที่ฉันอยู่ตอนนี้ฉันอยู่ช่องไหน 2. สิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ในตอนนี้ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่า 3. ตอนที่ฉันใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้เนาะตอนนี้ฉันใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วหรือยังเขาบอกว่าให้จดไว้แล้วก็ติดไว้ตรงไหนสักที่นะคะที่เห็นชัดเนาะก็คือเป็นคำถามที่รีมายเราในทุกๆวันนะคะทุกๆเวลาหนังสืออะไรเหรอคะหนังสือชื่อว่าชื่อว่านี้นะคะเทคนิคตั้งค่าสมองของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองนะคะนี่เลยหน้าตาถ้าอยากจะไปหาซื้อนะสวัสดีงับจุนเม่สวัสดีนะที่คุณอิทิเพรสเซนติ๊กตอกขอบคุณครับจุดฟังเพลินขอบคุณนะคะคุณผู้จุดได้ความสุขมากๆเลยนะครับช่องนี้ใจสงบมากและมากมายอะวิชื่นใจขอบคุณครับคุณเอทีเพรสเพลินดีแฮนี่ฟังต่อได้เลยนะคะเรื่อยๆนะไลฟ์ของพี่ชาวนสอผมสงบบ้างทีสลบไปไม่ว่ากันเด้อไม่ว่าเลยนะคะด้วยความยินดีนะคะถ้าใครมาฟังแล้วหลับนี่ก็ถือว่าเป็นการกล่อมที่ดีนะคะขอบคุณนะคะที่อ่านให้ฟังนี่เดี๋ยวอ่านจนถึงนู่นเลยนะคะ4 ทุ่มกับเกือบ4 ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามีนิทานด้วยตบท้ายนะคะน่าฟังครับนี่ฟังต่อได้เรื่อยๆนะคะพรุ่งนี้ก็มานะคะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะฟังย้อนหลังได้เหมือนกันในช่อง YouTube นะคะชั้นสื่อพอดแคสต์ขาย1แต่บทที่11เนี่ยเหมือนจะเป็นหัวใจเลยนะคะหัวใจของเล่มนี้เนาะน่าจะได้อ่านพรุ่งนี้มั้ยเดี๋ยววันนี้เราอ่านตรงนี้เนาะแค่นี้เองครับก็คือจดไว้3ข้อนี้นะแค่นี้เองครับเขียนคำถาม3ข้อลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆฟังดูง่ายจนไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมแต่อย่าคิดแบบนั้นเชียวเพราะคำถามมันทรงพลังเหล่านี้ช่วยฝึกสมองได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นอะไรก็ตามตัวคำถามทั้ง3ข้อจะทำให้คุณไม่มีวันล้มเหลวเพราะมันมีพลังต่อสมองของคุณแบบเดียวกับคำถาม3ข้อในการอ่านอย่างฉลาดผมจะลงลึกเรื่องการตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพในบทที่14และขอบอกไว้ว่าบอกไว้เลยว่าคำถาม3ข้อนี้น่าทึ่งมากหลักๆแล้วมันทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะคุณคงไม่สามารถปีนขึ้นจากหลุมพรางได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตกหลุมพรางอันนี้จริงนะก
การรู้จักตัวเองมากขึ้นจะทำให้ระบบการควบคุมการตื่นตัวเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองอยู่ในช่องไหนระบบนี้ก็จะกระตุ้นให้สมองช่องไหนเนี่ยก็คือหมายถึง4ช่องนะคะ4ช่องสำคัญนี่ๆย้อนนี่นะคะ4ช่องนี้นะนั่นแหละมันทำให้คุณรู้เนาะว่าคุณอยู่ในช่องไหนระบบนี้ก็จะกระตุ้นให้สมองมองหาเส้นทางที่จะทำให้คุณสร้างผลงานได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่าคุณก็จะตระหนักเนาะถึงเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเมื่อคุณถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้เป็นการใช้ประโยชน์ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วหรือยังคุณก็จะมองเห็นเส้นทางที่คุณควรมุ่งหน้าไปมากที่สุดโดยอัตโนมัติข่าวดีก็คือต่อให้คุณรู้สึกว่ารู้สึกไม่พอใจกับคำตอบของตัวเองคำถามก็คือตัวคำถามก็คือก็ยังอ่านผิดแล้วหนึ่งนั่นแหละถึงว่าเราจะไม่พอใจกับคำตอบของตัวเองนะคะสมมติว่าคำตอบก็คือแบบหลงไปบ้างหลงทางอยู่บ้างนู่นนี่นั่นเนาะแต่ตัวคำถามเนี่ยก็ยังทำให้คุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ดีลองตั้งคำถาม3ข้อนี้กับตัวเอง 2-3 ครั้งต่อวันติดต่อกันสัก1สัปดาห์สิครับมีใครอยากทดลองไหมแล้วคุณจะสังเกตว่าคุณเปลี่ยนไปทำสิ่งที่สมผลดีต่อตัวเองในระยะเวลาอันรวดเร็วถ้าทำแบบนี้ติดต่อกัน3สัปดาห์คุณก็จะสร้างแรงเหวี่ยงทางบวกขึ้นในทุกด้านของชีวิตโอ้โหทุกด้านเลยนะมีใครสนใจไปทำก็คือมารีวิวกันได้นะคะก็คือจดคำถาม3ข้อนี้ไว้แล้วก็ถามตัวเองอยู่จริงๆก็วันละ2-3 ครั้งต่อวันเนาะหนึ่งตลอดเวลาที่แบบ1สัปดาห์ก็คือเกือบจะตลอดเวลาถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นสรุปก็คือการยึดติดกับความเชื่อผิดๆและสมมุติฐานที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเวลานั้นเป็นเรื่องง่ายมากทุกคนมีเวลาสัปดาห์ละ168ชั่วโมงเท่ากันถึงแม้คุณจะบริหารเวลาไม่ได้แต่คุณบริหารตัวเองโดยกำหนดสิ่งที่จะทำและสิ่งที่จะจดจ่อได้นี่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างมหาศาลผมจะอธิบายอย่างละเอียดว่าต้องทำอย่างไรบ้างในบทที่11และบทที่12นะครับอ่านบทนี้สักนิดนึงไหมเพราะว่ายังไม่ถึงแบบว่า50เลยสวัสดีชนสาวสวัสดีนะคะพี่มิ้นเวลคัมมาถึงก็กดไลค์ให้เลยขอบคุณนะพี่มิ้นเป็นไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จังหวะนี้หลับได้หลับเอ็นดูคุณมิ้นนะคะอุ๊ยคุณมินเหมือนกันเลยชื่อเหมือนกันเลยชื่อเหมือนพี่มินเลยเนี่ยถ้าคุณมินจะหลับนะคะก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับเพียงพอเต็มอิ่มไปเลยพรุ่งนี้ค่อยมาดูนะครับนี่ได้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณณัฐพลพรุ่งนี้จองๆแถวๆหน้าเลยอ่ะนี่เลิศนะคะจองแถวหน้าเลยเป็นเด็กหน้าห้องวันนี้นอนทั้งวันนี่เลิศการได้นอนคือลาภอันประเสริฐนะคะเราต้องไขว่คว้าไว้นะทุกครั้งที่มีโอกาสฟังพี่สาวอ่านหนังสือกล่อมนอนนี่ได้เลยนะคะยินดีนะคะเดี๋ยวมีนิทานกล่อมนอนด้วยนะมีนิทานกล่อมนอนด้วยนะน่าจะสักประมาณแบบ3:55นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านนิทานกันเนาะแม่ครับนี่นี่สวัสดีว่าไงคะวันนี้เป็นไงบ้างหนูเต้หนูเจ้าชายวันนี้ก็คือพักผ่อนไหมหรือว่าทำงานสวัสดีค่ะคุณเอทิเพรสนี่ทักทายหนึ่งอ่านบางพลางเนาะบทที่11เลยนะคะ2ชั่วโมงแห่งทางออกวิธีกำหนดตารางเวลาที่เอื้อต่อการทำลายสถิติอันนี้ไม่รู้สถิติอะไรนะแต่ว่าเอื้อต่อการทำลายสถิติแล้วหนึ่งคุณเคยเจอธนบัตรซุกอยู่ในเครื่องเคร
แห้งอบผ้าไหมครับแล้วรู้สึกเหมือนว่ามีตังค์รู้สึกเหมือนได้เงินที่จริงก็คือเงินเรานะคะนั่นแหละผมชอบจริงๆเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถึงจะรู้ว่านั่นคือเงินของผมใช่ถึงจะรู้ว่านั่นคือเงินของผมเองแต่ผมก็ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งผมไปเจอมันเข้าอาหมาทะเลาะกันหนึ่งและนั่นทำให้ผมรู้สึกราวกับได้รับของขวัญจากสวรรค์ก็เหมือนกันนะหากคุณคิดแบบเดียวกับผมคุณยินดีที่จะลงทุนด้วยการสละเวลาสักสัปดาห์ละ2ชั่วโมงหรือไม่ถ้ามันทำให้คุณได้เวลากลับคืนมาอีก10ชั่วโมงในสัปดาห์เดียวกันนี่อาจเป็นคำถามที่บังคับให้คุณตอบว่าใช่เพราะคำตอบว่าไม่คุณคงไม่อ่านหนังสือเล่มนี้แน่ใช่ใช่ซิงเวอร์แต่ผมไม่ได้โกหกนะครับที่บอกว่าคุณจะได้เวลากลับคืนมาอีก10ชั่วโมงมันคือสิ่งที่คุณจะได้รับหากนำวิธีที่ได้เรียนรู้ในบทนี้ไปใช้ถ้าผมสามารถสอนวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้เรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอย่างมหาศาลได้แค่วิธีเดียวผมก็คงจะสอนวิธีที่ผมจะพูดถึงในบทนี้นั่นแหละมันเรียกว่า2ชั่วโมงแห่งทางออกซึ่งเป็นวิธีกำหนดตารางเวลาสำหรับคนที่ต้องการทำลายสถิติและในความคิดของผมมันคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายผมใช้วิธีนี้อย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่อายุ25มันเป็น1ใน3วิธีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างการกระทำและผลลัพธ์ส่วนอีก2วิธีที่ผมจะพูดถึงในบทที่15ถึงบทที่17ซึ่งเกี่ยวกับการดูแลสมองเชิงรุกมีการแบบดูแลสมองเชิงรุกด้วยนะแต่ตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีแรกกันก่อนดีกว่าครับคำถามคำว่าความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แบบหมายความว่าถ้าผมทำแบบนี้ชีวิตของผมก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็นับว่าไปได้สวยทีเดียวนอกจากนี้ผมยังค้นพบว่าถ้าชีวิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการเช่นผลประกอบการต่ำพลังงานเหือดหายเครียดหรือมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ผมก็สามารถแกะรอยได้ว่ามันมีต้นตอมาจากอะไรซึ่งทำให้ผมค้นพบในที่สุดว่าสาเหตุมาจากการที่ผมหละหลวมหรือไม่ก็นำวิธี2ชั่วโมงแห่งทางออกไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอ๋อเมื่อผู้เข้าร่วมสัมมนานำวิธีนี้ไปใช้พวกเขาก็พบว่าตัวเองมีเวลามากขึ้นอย่างน้อย10สัปดาห์เอ้ย10ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะไม่ได้นะลงทุน2ชั่วโมงก็คือมีเวลาเพิ่มขึ้น10สัปดาห์ไม่ได้นะ10ชั่วโมงนะคะซึ่งโดยปกติแล้วจะมากกว่า 20-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดเวลา15ปีที่ผมสอนเรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินใครบอกว่ามีเวลามากขึ้นน้อยกว่า10ชั่วโมงเลยก็คือเขาไม่ได้บอกนั่นเองถ้าเอาไปใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ย เขาก็คือไม่ได้บอกวิธี2ชั่วโมงแห่งทางออกจะช่วยให้คุณฉกฉวยเวลาจากช่องที่1 3และ4ได้ไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อนำไปใช้กับสิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆผมได้บอกไปแล้วในบทที่แล้วเนาะว่าคุณไม่สามารถบริหารเวลาได้แต่วิธีที่จะช่วยให้คุณรู้สึกราวกับได้สร้างเวลาขึ้นมาเองซึ่งเป็นความรู้สึกแบบเดียวกับตอนที่คุณเจอธนบัตรที่ซุกอยู่ในเครื่องอบผ้าเพียงแต่ทำให้คุณรู้สึกดีกว่านั้นเยอะเขาเคลมมาเลยนะประโยชน์ของวิธี2ชั่วโมงแห่งทางออกไม่ได้มีเท่านี้นะครับมันไม่ใช่แค่เคล็ดลับที่ทำให้คุณรู้สึกดีแต่ยังมอบผลลัพธ์ที่จับต้องได้และส่งพลังอีกด้วยผมให้หลักฐานได้เห็นหลักฐานจำนวนมากจากบรรดาผู้เข้าร่วมสัมมนาเช่นผู้บริหารคนหนึ่งเล่าว่าแค่ปีแรกที่นำวิธีนี้ไปใช้ก็ทำให้เขาหาเงินได้มากกว่าคนค่าสัมมนาถึง40เท่าผู้จัดการฝ่ายผลิตที่เรียนรู้วิธีนี้ในการสัมมนาก็ลดน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรัมเข้าใจตัวเองมากขึ้นและได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าที่คาดไว้ส่วนพนักงานขายนับร้อยร้อยคนที่ลงทุนด้วยกันด้วยการสละเวลาแค่2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ล้วนทำยอดขายได้มากขึ้นถึง 30-50% โอ้โหมันขนาดนั้นเลยนะบางคนทำได้ถึง 300% เลยทีเดียว
เลิศยังมีตัวอย่างอีกมาอีกเยอะแยะเลยครับแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเพราะคุณต้องลงมือทำถึงจะได้ผลหรือต่อให้มันไม่ได้ผลคุณก็จะยังได้ประโยชน์อยู่ดีหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้อย่างน้อยคุณก็ได้เป็นฝ่ายควบคุมชีวิตตัวเองและถึงแม้สัปดาห์นั้นจะไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้วงเล็บเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่สุดท้ายคุณก็จะยังได้ประโยชน์มากกว่าการไม่ทำอะไรเลยใช่ถึงทำแล้วไม่ได้ผลก็ดีกว่าไม่ได้ทำนะเรียกได้ว่าวิธีนี้ไม่มีทางทำให้คุณขาดทุนแน่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอ้า55แหละ55แล้วเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องนี้กันนะคะที่ชื่อเรื่องว่าความหมายของ2ชั่วโมงแห่งทางออกเนาะเรามาดูกันว่า2ชั่วโมงแห่งทางออกมันคืออะไรนะคะพรุ่งนี้3ทุ่มมาไปดิเดี๋ยวเราไปอ่านนิทานนะคะแต่ก่อนอ่านนิทานขอแวะอ่านเม้นก่อนดีครับสวัสดีสวัสดีนะคะคุณเกมชึบชึบชึบถึงไหนแล้วนะเคยเจอแบบพันแบงค์พันของพ่อตอนสักพักอันนี้ไม่ใช่เงินเราแปลว่าอันนี้ก็คือโชคลาภนะคะถ้าเป็นเงินเราเนี่ยก็คือเหมือนเราหาของตัวเองเจออันนั้นจะไม่ภูมิใจเท่าถ้าเจอของคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นโชคลาภไว้มาฟังพรุ่งนี้นะงับหนูขอตัวไปนอนก่อนนะอุ๊ยได้เลยขอให้หนูไปยังอ่ะขอให้หนูนอนหลับฝันดีนะคะสำหรับใครที่จะไปนอนแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะเราโกงทุกอย่างได้แล้วมนุษย์เลยพยายามหาวิธีโกงเวลาซึ่งทำไม่ได้จ้าใช่โกงได้หลายอย่างนะคะป่วยก็รักษามีวรรณวัตกรรมต่างๆแต่ว่าเวลานะคะคือสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมจริงๆนะคะวันนี้อ่านนิทานเรื่องอะไรหรอคะนี่มาดูกันดวงดีละหนึ่งใช่นับว่าเป็นผู้โชคดีนะคะรอไม่ไหวกำลังดีเลยในหนังสืออ่ะพรุ่งนี้รอได้ครับผมนี่เจอเลยนะคะพรุ่งนี้ชึบปิดหนังสือละอ่านนิทานละอ๋อเป็นเรื่องเล่านะคะชื่อนิทานเป็นเรื่องเล่าของครูทอมสันนี่เป็นเรื่องเล่าจากน้องซีเกมเนาะครูทอมสันครูผู้เปลี่ยนชีวิตนักเรียนนี่เปลี่ยนชีวิตนักเรียนโอเคพร้อมแหละพร้อมแล้วหนึ่งนี่แหละนั่นแหละก็คือชื่อเรื่องว่าครูทอมสันครูผู้เปลี่ยนชีวิตนักเรียนที่เพื่อนในวงการศึกษาส่งมาให้ผมเคยอ่านมาหลายครั้งแล้วรู้สึกดีและประทับใจทุกครั้งออกแนวเรื่องเล่านะคะคุณครูทอมสันโกหกนักเรียนชั้นป.5ของเขาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสอนเลยว่าครูรักนักเรียนเท่ากันหมดทุกคนเลยมีเขาบอกว่าโกหกเนาะซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีเด็กตัวเล็กๆท่าทางขี้เกียจคนนึงชื่อเท็ดดี้สต็อกดาร์ดเนาะครูทอมสันจับตาดูเท็ดดี้มาระยะหนึ่งและสังเกตว่าเขาไม่ค่อยเล่นดีๆกับเด็กคนอื่นเท่าไหร่เสื้อผ้าของเท็ดดี้สกปรกและตัวหมิ่นหึ่งอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เกเรครูทอมสันตรวจงานของเท็ดดี้ด้วยหมึกสีแดงกากบาทเป็นหนาๆและใส่ตัว F ตัวใหญ่ๆลงไปบนหัวกระดาษโรงเรียนที่คุณครูทอมสันสอนครูต้องทบทวนประวัติของเด็กแต่ละคนด้วยแต่ครูทอมสันไม่ยอมตรวจประวัติของเท็ดดี้เอ้าใบแอดแล้วหนึ่งจนกระทั่งเหลือแฟ้มสุดท้ายเมื่อครูตรวจแฟ้มครูทอมสันแปลกใจมากที่พบว่าครูชั้นป.1ของเท็ดดี้เขียนไว้ว่าน้องเท็ดดี้เป็นเด็กที่ฉลาดและร่าเริงทำงานเรียบร้อยมารยาทดีเป็นเด็กที่น่ารักมากทีเดียวอันนี้ก็คือครูตอนป.1เขียนไว้เนาะส่วนครูชั้นป.2เขียนว่าเท็ดดี้เป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเพื่อนๆชอบกันทุกคนแต่กำลังมีปัญหาเพราะแม่ของเท็ดดี้ป่วยหนักและเท็ดดี้ชีวิตของทางบ้านต้องลำบากมากแน่ๆอันนี้ครูป.2เขียนไว้อ่านมาถึงครูป.3ทีนี้เขียนไว้ว่าเขาเสียใจมากที่เสียแม่ไปเขาพยายามเต็มที่แล้วแต่คุณพ่อไม่ค่อยให้ความรักความสนใจกับเขาเท่าไหร่และชีวิตที่บ้านต้องส่ง
ส่งผลกระทบต่อเขาแน่ๆถ้าไม่มีคนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเอาล่ะครูป.3นะเนี่ยส่วนครูป.4เนาะเขียนไว้ว่าเท็ดดี้ไม่ยอมเข้าสังคมไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าที่ควรไม่ค่อยมีเพื่อนและหลบหนีออกจากห้องเรียนอ่ะชีวิตก็คือพลิกผันเนาะตอนนี้คุณครูทอมสันรู้ถึงปัญหาแล้วและอับอายในการกระทำของตัวเองมากครูรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมเมื่อนักเรียนในห้องซื้อของขวัญวันคริสต์มาสมาให้ห่อด้วยกระดาษสีสดๆพร้อมผูกโบอย่างดียกเว้นแต่ของเท็ดดี้ที่ถูกห่ออย่างหยาบๆในกระดาษลูกฟูกหนาๆจากถุงใส่กับข้าวเนาะครูทำสันกัดฟันเปิดกล่องของเท็ดดี้กลางกองของขวัญอื่นๆเด็กบางคนเริ่มหัวเราะเมื่อเห็นว่าเท็ดดี้ให้กำไรลูกปัดที่ไม่ครบเส้นและขวดน้ำหอมที่เหลืออยู่ก้นขวดแก่ครูแต่ครูก็หยุดเสียงหัวเราะของเด็กๆเมื่อเอ่ยขึ้นว่ากำไรเส้นนั้นสวยเพียงใดเขาสวมใส่มันไว้ที่ข้อมือและฉีดน้ำหอมไปบนมือด้วยเท็ดดี้เฝ้ารอ อยู่จนเย็นเฝ้ารออยู่จนเย็นเหรอให้นานพอที่จะพูดว่าครูทำสันครับวันนี้ครูตัวหอมเหมือนที่แม่ผมเคยหอมเลยครับโอ้โหโอ้โหสะเทือนใจเด้อหลังจากที่นักเรียนทุกคนกลับบ้านครูทอมสันก็ร้องไห้เป็นชั่วโมงหลังจากวันนั้นครูทอมสันเลิกสอนหนังสือเลิกสอนการเขียนและเลขคณิตเลิกเลยเหรออ๋อแต่ว่าครูเลิกสอนเนาะเลิกสอนหนังสือแต่ว่าครูเริ่มสอนเด็กๆแทนคุณครูทอมสันเอาใจใส่เท็ดดี้เป็นพิเศษเมื่อครูพยายามช่วยเขาจิตใจของเขาก็กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งยิ่งครูให้กำลังใจเท็ดดี้เท่าไหร่เขายิ่งตอบรับเร็วขึ้นเท่านั้นภายในสิ้นปีนั่นเองเท็ดดี้กลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในห้องโอ้นี่ก็คือพื้นฐานดีอยู่แล้วเนาะเป็นเด็กที่ดีมาก่อนถึงวันนี้แม้ว่าครูจะบอกว่ารักเด็กทุกคนเท่ากันแต่ความจริงเท็ดดี้ได้กลายไปเป็นศิษย์โปรดของครูไปแล้ว1ปีต่อมาคุณครูพบจดหมายอยู่ใต้ตู้ใต้ประตูพบจดหมายนะอยู่ใต้ประตูจดหมายนั้นมาจากเท็ดดี้บอกครูบอกว่าคุณครูเป็นครูที่ดีที่สุดที่เขาเคยมี6ปีต่อมาครูได้จดหมายจากเท็ดดี้อีกครั้งเนาะบอกว่าเขาได้เรียนจบม.ปลายแล้ว6ปีจบม.ปลายเดี๋ยวนะแต่ตอนนั้นก็คือม.5ป่ะแต่ว่าผ่านไป6ปีก็คือได้จดหมายจบม.ปลายหรอต่อได้ที่3ของทั้งระดับและคุณครูยังคงเป็นครูที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอในชีวิต4ปีหลังจากนั้นคุณครูได้จดหมายอีกบอกว่าแม้ว่าชีวิตเขาจะลำบากบ้างเขาก็ไม่เลิกเรียนหนังสือและจะจบปริญญาในเร็วๆนี้เนี่ยนะจะจบปริญญาจบม.ปลายผ่านไป3ปีใช่ไหมหยุดงงกับเวลาเดี๋ยวนี้หยุดงงกับเวลาก่อนนั่นแหละก็คือถึงจะลำบากบ้างเนาะแต่ว่าจะไม่เลิกเรียนแล้วก็จะจบปริญญาตรีแล้วเร็วๆนี้แล้วแล้วก็ได้กิจนิยมอันดับหนึ่งด้วยและยังย้ำกับครูทอมสันว่าคุณครูเป็นครูที่ดีที่สุดและเป็นคุณครูคนโปรดในชีวิตของเขาจากนั้น4ปีผ่านไปจดหมายฉบับหนึ่งก็มาถึงครั้งนี้เขาอธิบายว่าหลังจากที่เขาได้รับปริญญาตรีแล้วเขาตัดสินใจที่จะเรียนต่ออีกนิดจดหมายนั้นอธิบายว่าคุณครูเป็นครูที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีเหมือนเดิมเนาะครั้งนี้เขาลงชื่อในจดหมายของเขายาวขึ้นอีกหน่อยว่านายแพทย์ทีโอดอร์ เอฟสตอดาร์ดเลิศเรื่องยังไม่จบแค่นี้ฤดูใบไม้ผลิปีนั้นยังมีจดหมายมาอีกเท็ดดี้บอกว่าเขาได้เจอสาวคนหนึ่งและจะแต่งงานกันเขาบอกมาในจดหมายว่าพ่อของเขาได้เสียไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนและเขาสงสัยว่าคุณครูทอมสันจะมานั่งในที่นั่งสำหรับเจ้าบ่าวในงานแต่งได้หรือไม่แน่นอนที่สุดคุณครูทอมสันมาแล้วก็ทายซิว่าเกิดอะไรขึ้นจึ๊บจึ๊บคุณครูใส่กำไรข้อมืออุ๊ยน่ารักคุณครูใส่กำไรข้อมือเส้นที่มีลูกปัดหายไปหลายลูกและฉีดน้ำหอมที่เท็ดดี้จำได้ว่าแม่ของเขาฉีดตอนที่ฉลองเทศกาลคริสต์มาสครั้งสุดท้ายด้วยกันครูกับศิษย์เก่ากอดกันกลุ่มคุณหมอเท็ดดี้กระซิบให้
ในหูครูทอมสันว่าขอบคุณมากนะครับที่คุณครูเชื่อในตัวผมขอบคุณครูมากที่ทำให้ผมรู้สึกสำคัญและแสดงให้ผมเห็นว่าผมสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้เลิศครูทอมสันกระซิบตอบพร้อมน้ำตาว่ามอเทดดี้เธอเข้าใจผิดแล้วล่ะเธอต่างหากที่สอนครูว่าครูสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ครูไม่รู้จักการสอนที่แท้จริงเลยจนกระทั่งครูได้พบกับเธอนั่นแหละเรื่องเล่าเรื่องเล่าเร้าพลังนี้สอนให้รู้ว่าครูนะไม่ใช่คุณครูสามารถเปลี่ยนชีวิตนักเรียนได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีการสอนของครูนั่นเองโหยเรื่องนี้ก็คือออกแนวซาบซึ้งอ่านไปก็คือแบบว่าซาบซึ้งกินใจขอบคุณนะคะนิทานนะคะจากน้องซีเกมเป็นไงกันบ้างนิทานเรื่องนี้คุณแอนทิเพรสเซนอย่าดมขอบคุณครับแล้วก็เซนฟิกเกอร์ฮะเซนคุณสุนทยานะคะเซนอย่าดมด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณซีเกมนะคะสำหรับนิทานเอ้ยเรื่องเล่าแล้วกันเนาะเรื่องเล่าที่ส่งมานะทำไมทักน้องซีเกมไม่ได้นี่นั่นน่ะสิหรอหมายถึงว่าแท็กใช่ไหมฮ่าฮ่าวันนี้เรามีลาบคั่วกิ้งวงเล็บอาหารเหนือมือดึกทุกคนมีมือดึกว่างไหมอ่ะอันนี้เล่าหรืออวดคะอวดใช่ไหมว่ามีมือดึกสวัสดีคุณ TDS โอ้โหมาแล้วไฮไฮ welcome นะคะ welcome back นะคะหายหน้าหายตาไปนานเลยนิทานสนุกจังเลยใช่ไหมนิทานเรื่องนี้ดีนะแท็บแท็บแท็บอ๋อแท็บบ่อแท็บบ่ออ่านเป็นแท็บแท็บนึกว่าปบมือ แท็บบ่อแท็บบ่อนี่คนเหนือเขาเจอกันเหรอเนี่ยคุณ GT OMGมีความว่า OMG นั่นล่ะนะคะสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับค่ำคืนนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะทำเวลาถือว่าทำเวลาได้ดีประมาณหนึ่งเลยมาแค่7นาทีเท่านั้นเรื่องสนุกมากครับนี่ต้องขอบคุณเรื่องจากน้องซีเกมนะคะคุณเบสนะคะพวกขิมไหมนะยังไม่หลับเลยครับเอ้ายังไงดีต้องไปฟังต่อใน YouTube แล้วนะเอ้าขายแล้วหนึ่งนั่นแหละสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังกันมาเอนจอยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาอ่านเล่มนี้กันต่อนะคะในบทที่11นะคะเป็น2ชั่วโมงเขาบอกว่า2ชั่วโมงทางออกเนาะนั่นแหละเจอกัน3ทุ่มแล้วก็ขอส่งทุกคนนะคะเข้านอนนะคะให้นอนหลับฝันดีราตรีเสียงแห้งจริงๆก็คือเสียงแห้งไปเฉยเลยนั่นแหละเขาคือนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนเลยนอนหลับให้เต็มอิ่มพักผ่อนให้เต็มที่นะคะขอให้พรุ่งนี้มีวันอาทิตย์ที่ดีนะคะที่ราบรื่นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะชิบชิบทำสิ่งใดก็ขอให้สนุกสนานนะคะได้ทำสิ่งที่ชอบนะคุณสนธยาเซ็นซูชิเซ็ตเลยขอบคุณนะคะดีทุกสิ่งเวลาที่ดีครับผมอีเวลาที่ดีใช่แง้มเง้นอยากทำคุณอยากทำฟันนี้ครับฟันนี้นะคะคุณมิ้นกิ้งลาบคั่วกันมะนี่หมดแล้วหนึ่ง you are overลาบคั่วยั่วครับเวลานี้เลยของดึกอร่อยเสมอโอเคนะคะก็ส่งทุกคนเข้านอนแล้วสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะนี่ไปฟังย้อนหลังได้นะคะอีกทีหนึ่งใน YouTube นะชั้นหนังสือพอดแคสต์นะคะบ๊ายบายฟันดีชาวนสาวบ๊ายบายพี่มินฟันดีนะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ1 2 3ลง